วัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเพราะวันนี้เป็นวันรู้กันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ก่อนเกมนัดสุดท้ายชลบุรี FC นำทางด้านของบุรีรัมย์แชมป์เก่าอยู่เพียงแค่1แต้มฉะนั้นหากบุรีรัมย์จะเป็นแชมป์ต้องชนะแล้วแช่งให้ชลบุรีไม่ชนะแต่ถ้าเกิดชลบุรี FC ฉลามชนชนะจบกันแชมป์ปีนี้จะตกเป็นของชลบุรีทุกช็อตเด็ดของ2คู่นี้เป็นอย่างไรลุ้นกันตื่นเต้นแค่ไหนเราจับไปชลบุรีครับในชุดน้ำเงินต้องชนะเพื่อกดดันบุรีรัมย์นะครับขณะเดียวกันครับ TOT นะครับในชุดเสื้อสีขาวคุณผู้ชมครับต้องไม่แพ้เพื่อที่จะรอดตกชั้นเข้านาทีที่22กรกฎโยนแล้วเป็น CFC ขึ้นนำแล้วจากกองหน้าบราซิเลียนโอ้โหเท่ากับว่าถ้าชลบุรีชนะและบุรีรัมย์ไม่ชนะก็ชลบุรีจะเป็นแชมป์เลยนะครับเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับ TOT มาบ้างจังหวะนี้โยนแล้วเป็นสุธินันท์พุกหอมโคเข้าโกตัวเองฮะ1ประตูต่อ1เท่ากับว่าหากจบแบบนี้บุรีรัมย์จะเป็นแชมป์เลยชลบุรีชนะใจแต่ไม่ชนะในเกมนี้ครับเล่นอย่างดีแต่ทำได้เพียงแค่เสมอกับ TOT 1ประตูต่อ1เท่ากับว่าอดเป็นแชมป์และในเมื่อชลบุรีเสมอกับ TOT เท่ากับว่าบุรีรัมย์นัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้ขอแค่เสมอก็จะเป็นแชมป์นะครับแต่ถ้าจะเป็นแชมป์อย่างหล่อต้องชนะซึ่งถ้าชนะจะเป็นการถีบตำรวจตกชั้นเลยทีเดียวครับเกมนี้ตัดสินแชมป์นะครับถ้าเสมอบุรีรัมย์แชมป์ตำรวจรอดตกชั้นด้วยแต่ถ้าบุรีรัมย์ชนะก็เป็นแชมป์อย่างหล่อตำรวจตกชั้นคนดูนี่ 30,000 กว่าคนครับณปราสาทสายฟ้าของบุรีรัมย์ในชุดเข้มแค่8นาทีเท่านั้นฮะบุรีรัมย์หลุดขึ้นมาคาเมโลกอนซาเลสกระดกแล้วก็แรงแล้วก็1ประตูต่อ0ครับเป็นประตูที่12ของตัวลูกสเปนิชนะครับเปิดครึ่งหลังมาแค่20นาทีธนศักดิ์ศรีสายกองหลังลุยขึ้นมาแล้วได้ลูกที่จุดโทษและเป็นใบแดงของตำรวจด้วยครับดาวิดโรเชล่าซัดเข้าไป2ประตูต่อ0ครับกองหลังสเปนนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับแต่2นาทีถัดมาตำรวจซัดบอลโด่งและเป็นสุรชาติสารีพิมพ์ตวัดไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จบเกมครับคุณผู้ชมครับบุรีรัมย์ชนะ2ประตูต่อ1คว้าแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกสมัยที่3แล้วก็เป็น3แชมป์ในรอบ4ปีนะครับที่สำคัญนี่เป็นการทำให้ตำรวจซึ่งเป็นทีมที่มีผู้เล่นชื่อดังมากมายอย่างลีซอตกชั้นไปอยู่ลีกวันนะฮะเงินรางวัลปีนี้10ล้านเป็นของบุรีรัมย์และหากคุณผู้ชมอยากดูเต็มๆนะครับเย็นนี้ 17:30 นาทีติดตามได้ใน Top News นะครับทางช่อง3 Variety ช่อง28หรือ38อีก45นาทีทุกช็อตเด็ดของบอลไทยเราจัดไป